อุลชนิสราโดนทัวลงทำชีวิตเกือบพังจัดเป็นอีกหนึ่งสาวสุดฮอตที่หลายคนอยากรู้จักเธอให้มากขึ้นทันทีสำหรับสาวอุลชนิสราเจ้าของเพลงฮิตเฮอร์ไมโอน้องผู้สร้างไวรัลเพลงดังไปทั่วโลกออนไลน์ด้วยความที่เป็นคนมั่นใจในตัวเองด้านธุรกิจแต่ด้วยความที่ไม่เข้าใจในวงการบันเทิงทำให้ต้องเจอกับความเจ็บเพราะคอมเมนต์ต่างๆในโซเชียลที่ทำเอาชีวิตเกือบพังในรายการอุลเผยว่าตอนนี้สิ่งที่อุลเรียนรู้มากที่สุดก็คืออุ่นเข้าใจโลกนี้น้อยไปพี่วูดดี้ลองนึกดูนะว่าอุ่นทำธุรกิจมาเป็น10ปีขึ้นไปบรรยายมี TikTok แล้วก็มีโซเชียลมีเดียคนก็จะเข้ามาถามเพราะว่าภาพชีวิตเราสามีดีงานโอเครายได้แฮปปี้ทุกอย่างดูกลมกล่อมไปหมดเพราะฉะนั้นเรามักจะเป็นผู้ที่ถูกถามเสมอว่าทำยังไงให้ชีวิตกลมกล่อมขนาดนี้แล้วอุ่นก็เลยเข้าใจว่าความทุกข์แบบนี้ต้องจัดการแบบนี้แล้วยิ่งเรามีความชื่นชอบด้านพระพุทธศาสนาด้วยเราก็จะปล่อยวางวิธีนี้นะคือเราเข้าใจว่าเราเข้าใจแต่อุ่นเพิ่งมารู้ว่าเราไม่เข้าใจอะไรเลยตอนที่อุ่นก้าวขาเข้ามาทำเพลงเฮอร์ไมโอน้องที่เราออกเพลงนี้คืออุ่นเพิ่งรู้นะว่าเราหนักเปลือกมากเลยด้วยความที่อุ่นทำธุรกิจเราทำด้วยความจริงใจและมั่นใจเพราะอุ่นเป็นคนที่เรื่องเงินมาทีหลังจากความสุขในการทำงานเลยมั่นใจว่านี่คือตัวตนว่าเราจัดการความทุกข์และความสุขได้ความสำเร็จในการทำงานความเข้าใจในโลกธุรกิจอุ่นแทบไม่รู้เลยเพราะอุ่นรู้ว่าแบรนด์เราในการทำธุรกิจคืออะไรแต่พอเรามาเป็นเฮอร์ไมโอน้องอุ่นไม่มีเปลือกแล้วคนเข้าใจว่าการเข้าไปอยู่ในวงการบันเทิงมันคือการเอาเปลือกมาหุ้มเราแล้วก็แสดงมันกลับกันเลยเพิ่งรู้ว่าการอยู่ในสื่อที่ไม่ใช่นักธุรกิจเป็นยังไงครั้งแรกในชีวิตสิ่งที่เจอก็คือคอมเมนต์ที่ไม่ใช่การติเพื่อก่อแล้วเราไม่เข้าใจว่าการคอมเมนต์คืออะไรจนได้ไปเจอพี่ลูกกอล์ฟเลยถามว่ายูทำไมคอมเมนต์มันเปลี่ยนไปทำธุรกิจมา10ปีก็อยู่ในสื่อมาตั้งนานไม่เคยเจอคอมเมนต์แบบนี้เลยพี่เขาก็เลยให้คำตอบที่เป็นเหมือนการปลดล็อกอย่างแรกก็คือเมื่อไหร่ที่คุณตกลงเข้ามาไม่ได้มีตำแหน่งที่เขาอยากจะเคารพเขาขัดขานคุณทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์.info ขอบคุณค่ะ